กินมาเนี่ยเคยกินแม่เบิร์นหรือกินแม่เบิร์นไหมบ้านเบิร์นเหรอพี่ไอหาทรายอ่ะส้มตำก็อร่อยอ่ะมั่นใจไหมเนี่ยมั่นใจในชาติมั่นใจก็มั่นใจอันนี้ตัดครั้งล่าสุดตอนไหนคะนี่วันอาทิตย์มั่นใจในฝีมือท่านผู้กำกับมากน้อยแค่ไหนครับโอ้มั่นใจครับน่าจะออกมาได้ดีครับเคยตัดยังเคยครับเคยตัดให้อยู่ครับเป็นยังไงบ้างครั้งที่แล้วก็ได้ครับจะมีแบ่งนิดหน่อยของพี่อาจจะแบ่งไปบ้างนิดหน่อยครับเดี๋ยวเป็นไรครับโอ้ยเดี๋ยวก็ยาวไปเดี๋ยวก็ยาวครับเดี๋ยวก็ยาวดูร้านก่อนดูร้านก่อนชื่อร้านหนูเอาจริงไหมล่ะมาเห็นมาคนแรกเลยไปเลยดูเหมือนไม่มั่นใจเลยสบัดสบัดแล้วก็กูมีป่ะกูมีป่ะของเราถูกสุขลักษณะนะครับสะอาดปลอดภัยต้มเหมือนนะเนี่ยยาวนะไม่ขาวสักกี่ขึ้นยาวกี่เซนถึงจะเริ่มตัดครับเริ่มดำๆก็เริ่มตัดแล้วครับได้ยินเสียงกระบาดหัวใจไหมเอาไปพี่จะทำเริ่มตรงไหนก่อนต้องเริ่มตรงไหนก่อนนี่เดี๋ยวก่อนตีไม่ต้องเสียวไม่ต้องใส่แว่นหรอกเดี๋ยวต้องเขียนหน้าตาเป็นรูปความหวานเลยลามากเลยตอนนี้รู้สึกไงบ้างครับรู้สึกเนี่ยเอาความรู้สึกจริงใช่ไหมครับเสียวครับเสียวอะไรหูขาดครับก็ทำมา 2-3 เดือนแล้วครับเริ่มแรกเลยเริ่มแรกเนื่องจากว่าทางนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับผู้ชาให้กำลังพลตัดผมขาว3ด้านนะครับแต่ผมสั้นทีนี้ผมข้าราชการตำรวจก็จะยาวบ่อยแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ดำละถ้าจะไปตัดข้างนอกนี่ก็จะเสียอย่างน้อยก็50-60บาทนะครับแล้วต้องตัดบ่อยสัปดาห์ละครั้งหรือ2สัปดาห์ครั้งก็เลยมีแนวคิดว่าเราหาสถานที่แล้วก็จัดทำเป็นสวัสดิการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาดีกว่านายตำรวจทุกคนในโรงพักตัดผมเป็นหมดครับใครพร้อมที่ใครอยากตัดก็แจ้งก็จะมาตัดที่ตรงนี้ได้เลยฮะผมก็ถ้าว่างก็ใครตรวจพบผมขาวไม่ขาวสามด้านผมก็จะมาตัดทันทีนะครับท่านผู้กำกับไปเรียนตัดผมมาจากไหนครับอ๋อครูพักรังจำครับก็ดูลูกน้องตัดก็ตัดได้มันไม่ยากครับตัดผมขาวสามด้านเคยตัดทรงอื่นไหมคะไม่เคยครับอยากลองไหมคะนักข่าวอยากไหมฮะพุ่งกับตัดทรงอื่นได้ไหมครับตัดให้ทรงอื่นให้ลูกน้องไหมอ๋อไม่ได้ครับมีทรงเดียวทรงมาตรฐานขาวสามด้านครับอันนี้ถือว่าได้หรือยังคะยังครับเดี๋ยวสักพักครับโอ๊ยตัดให้ได้ครับไหมเอาตะกี้ย้อนไปตอนนี้เออหงอกไหมนะเอออะไรวะเลี้ยงลูกต้องหงอกให้ผมยืนด้วยกับให้มันถนัดชะนีเนี่ย
โอ้หล่อจังเลยยุบนิ้วให้เขาหน่อยจริงครับสภ.ภูมิสัยยินดีให้บริการครับ